วาบูด้าอยากดูไหมอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นคุณต้องไปนะครับแล้วไปที่นี่นะผมจะพาไปนั่งเรือยอชนี่เห็นแล้วเห็นยังเห็นแล้วนักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกันมากเลยนะครับกับภาพแม่กัญญาและหนูมาลีสองวานคู่ขวัญกตัญญูแบบนี้นะจ๊ะไหว้เข้ามาสิไหว้เข้ามาโชว์ตัวใกล้ๆเรือกันแบบนี้เลยจ้าไม่กลัวคนแล้วนะเดี๋ยวนี้คุ้นเคยแล้วนางคุ้นเคยแล้วค่ะกิจกรรมดูวานบูด้านะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามกลับมาให้บริการอีกครั้งนึงแล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จไปเมื่อ2ปีก่อนนั้นคราวนี้กลับมาอลังการกว่าเดิมชัญญาวันนี้นะฮะน่าชมมากคือคุณปริญญาพดุงถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของเรือดูวานแม่กองเล่าให้ฟังนี้ค่ะมิถุนายนกรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ยจะไปถึงธันวาเลยนะเนี่ยไฮซีซั่นเลยนะพี่เอคนจะนั่งเรือไปดูวานบูด้ากันแล้วปีนี้การดูวานแม่กองแตกต่างไปจากเดิมก็คือเรือยอชเรือยอชแบบพี่เอบอกนี่ใหญ่นะเรือเบิ่มเบิ่มเลยค่ะให้บริการนักท่องเที่ยวไปกันทีนึงเนี่ยไม่เหงาเลยอ่ะ30คนขึ้นไปเสร็จนะแห่งแรกแห่งเดียวในไทยมีอาหารมีเครื่องดื่มพร้อมอยู่ในนั้นใช่คุณแต่ใช้เวลาเดินทางหน่อยนะประมาณ 1-2 ชั่วโมงอะครับเพราะว่าห่างจากชายฝั่งประมาณ 20-30 กิโลเมตรก็ชมได้แล้วนะแต่น่ารักมากเลยน้องน่ารักมากจริงๆนะเดี๋ยวนี้ออกมาสู้คนนะ ออกมาสู้มาชมฉันเลยมาชมฉันเลยอะไรอย่างงี้คุณจะขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือชั้น3ก็ได้นะครับชมทัศนียภาพ360องศาก็จะเห็นวานบูด้าแบบเต็มตาเลยคุณอย่างเห็นป่ะเห็นห้องพักในนั้นป่ะล่ะสวยมากเลยนะจุดที่พบวานบูด้าเนี่ยนะครับเป็นจุดที่มีอาหารประเภทแพนตอนค่ะนะครับแล้วก็ปลากระตักแล้วก็ปลาทูจำนวนมากด้วยนะไปดูได้คุ้มอ่ะคุ้มเกินคุ้มอ่ะสนใจนั่งเรือยอชแล้วก็ดูวานแม่กลองเนี่ยนะครับโทรไปจองได้ที่0901977521ครับค่ะไปเลยเดี๋ยวจะพาไปกินพิซซ่าอร่อยอร่อยแต่พิซซ่าเรากินหน้าอะไรอยู่บ่อยๆหน้าเอียนบ้างเออจริงนะบางนู่นนี่นั่นใช่ไปกินพิซซ่าหน้ากะเพรากันดีกว่าที่นี่อร่อยจนต้องลองฮะแล้วก็เลยต้องบอกต่อครับคุณพิซซ่าหน้ากะเพรานะฮะรสชาติเขาจัดจ้านมากๆเลยเป็นเมนูขายดีที่ร้านครัวหน้าบ้านอำเภอสัตหีบนะฮะจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะคุณไปสัตหีบนะไปไหว้หลวงพ่ออีเสร็จแล้วนะครับไปแวะที่ครัวนี้ให้ได้เลยนะฮะคุณวัชระแสงแก้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าทำงานซ่อมมือถือมาก่อนนะชัญญาเมื่อก่อนเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาเปิดร้านขายพิซซ่าเจอพิษโควิดต้องปิดร้านไปสักพักใหญ่จริงเนาะเนี่ยมาอีกแล้วโควิดเห็นไหมตอนนี้นะทุกอย่างมันคลี่คลายกลับมาแล้วนะครับเข้าที่เข้าทางแล้วก็กลับมาเปิดขายอีกครั้งนึงคราวนี้ขายที่บ้านเลยไม่ต้องไปจ่ายค่าเซ้งร้านอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปเสียค่าที่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเวลานะมาคิดค้นเมนูอร่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับมีไอ้นี่ด้วยมีกระเพราพริกแห้งหมึกค่ะนะแล้วก็ข้าวหมึกทอดกระเทียมแล้วก็พิซซ่าหมึกแล้วก็ลวกจิ้มทะเลอะไรอย่างนี้ลูกค้าชอบบอกหมึกร้านนี้นะพี่เอสดใหม่มากเพราะว่าเจ้าของอ่ะเอาเรือออกไปตกหมึกในทะเลเองโอ้โหจริงจังดูดิมีภาพประกอบคือเดี๋ยวหาว่าพูดไม่จริงเน่ฉันไปเรืออย่างนี้เลยจ้าฉันตกของฉันเองราคาอร่อยจับต้องได้นะคะเริ่มต้น45บาทอยู่ใกล้อยู่ไกลบริการส่งถึงบ้านเลยนะคะนี่ปะติดต่อไปได้เลยค่ะเก่งโมบาย28ทางไลน์นะคะอ่ะสนับสนุน